วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ยูทูบเบอร์แล้วก็เพจเนี่ยต้องไปรีวิวอาหารกันนะแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องไปถึงอยุธยาเพื่อกินนะแต่แปลกใจที่ยุคนี้เราสามารถขายก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกทีมงานบอกพี่มดเขาขาย12บาทใช่บอกมึงเดี๋ยวก่อนนะชามละ12บาทหมูอ่ะหมู3ชามตอนนี้โลเท่าไหร่300ได้ยัง205บาท205บาทกว่าจะทอดกว่าจะอะไรอีกน้ำมันขวดละ70ใช่ครับถูกต้องป่ะถูกครับแก๊สก็ขึ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดค่ะแต่คุณยังจะขาย12บาท12บาทเนี่ยคนเลยแห่กันไปเยอะแห่ไปกินนะบ่ายก็หมดแล้วชีวิตไม่คิดจะมีวันนี้ขอต้อนรับหมวยและนัทจากฟาโรห์ขวัญโกหม้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทเห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยที่ชื่อร้านฟาโรห์นี่คือเริ่มเลยชื่ออะไรผมชื่อจริงๆชื่อไมโลไมโลไมโลชื่อไมโลครับค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเพื่อนเขาเรียกแบบแย่แซวว่าฟาโรห์ฟาโรห์ก็เลยมาเปลี่ยนว่าเราเอ๊ะที่มาคือฟาโรเนี่ยเพื่อนล้อครับส่วนควันโกเนี่ยถ้าเป็นที่ร้านผมจะใส่ฟืนมันก็จะเป็นควันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของควันโกหม้อใช่ก็คือปกติเราจะไม่ใช่แก๊สถูกต้องไหมคะใช่ครับโอ้โหมึงหาเรื่องเปลืองได้มากขึ้นเนาะกูว่าแก๊สก็แพงจะตายหาอยู่แล้วสนใจฟืนมันได้ความออริจินอลเนาะกลิ่นเป็นเงินหลักแสนต่อเดือนไม่ใช่ถามว่าจะใช้แก๊สถูกกว่าไฟฟืนเนาะใช้ฟืนหาง่ายกว่าอ๋อจริงหรอใช่ครับฟืนหาง่ายแต่มันต้องแบบมันต้องเปลี่ยนฟืนตลอดไหมใช่ครับฟืนน้ำมันต้องร้อนตลอดค่ะใช่ฟืนหรือแก๊สถูกกันฟืนครับมั่นใจแล้วว่าฟืนง่ายกว่าฟืนง่ายกว่าแต่หมูอ่ะหมูกรอบเนี่ยมันขึ้นแน่นอน200กว่าบาทน้ำมันพืชกลายเป็น75บาทถูกต้องไหมถ้าโปรโมชั่นหน่อยก็70บาทซอสอีกสารพัดอีกใช่ครับแต่ขาย12บาทเพื่อก็เศรษฐกิจยุคนี้มันค่าแรงมันยังไม่ขึ้นเลยพี่ใช่ไหมแต่ว่าผมก็เลยเอ้ย12บาทคือลูกค้าเนี่ยมีเงิน100บาทสามารถทานอะไรได้หลายๆอย่างใช่ครับก็คือให้มันจบที่ร้านเราเลยที่ร้านคุณเลยแต่ต้องบอกว่าร้านของคุณเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยอยู่ยุทธยาที่แบบเป็นร้านลับๆใช่ไหมฮะใช่แล้วคนกรุงเทพแห่ไปทานกันเยอะมากเลยเยอะๆครับเพราะอะไรครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าด้วยราคาด้วยครับพี่บางทีค่าน้ำมันมาหาผมนี่ยังจะแพงกว่าด้วยจริงแล้วมาถึงก๋วยเตี๋ยวชามละ12อย่าลืมทุกวันนี้น้ำมัน2ลิตร100นะใช่ค่ะจริงหมวยเป็นคนที่ครอบครัวที่ต้องยอมรับชีวิตคำว่าสู้มันเป็นยังไงกว่าจะมีโอกาสเห็นเงินแสนเงินอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยพ่อแม่แยกกันใช่พ่อแม่อยู่แยกกันตั้งแต่เด็กอยู่กับแม่มาตลอดก็แต่ว่าก็คือเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่ป.6มั้งทำงานหน้าปากซอยทำงานเสิร์ฟอาหารทำทุกอย่างครับเป็นแม่บ้านในกรุงเทพใช่แต่แม่หนูเป็นแม่บ้านในกรุงเทพก็จะส่งตังค์มาจะกลับมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่จะไม่ได้ค่อยอยู่กับเขาหรอกก็คือเหมือนก็พอทำไปเรื่อยๆจนบางทีมันเบื่อแล้วก็ด้วยจังหวะที่แม่เข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่อยากเรียนแล้วเพราะว่าดรอปไว้ดีกว่าดรอปไว้เพราะว่ามาทำมาหากินดีกว่าใช่ทำเงินเอาเงินดีกว่าเพราะว่าทำเรียนไปก็ไม่ได้ความรู้อยู่แล้วหนูตอนนั้นในที่สุดแล้วจะตัดสินใจว่าเอาละเว้ยพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลปุ๊บแม่ป่วยวิกฤตชีวิตแล้วล่ะเพราะว่าในการป่วยเนี่ยโอ้การไปโรงพยาบาลเนี่ยมันเหนื่อยที่สุดแล้วหนึ่งสองมันมีค่าใช้จ่ายทั้งวันถูกต้องไหมเราเรียนต่อก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะไม่รู้จะเอาเงินไหนเรียนตอนนั้นตัดสินใจยังไงต่อก็แต่ว่าตอนนั้นหนูอยู่คนเดียวแบบว่าแม่หัวแบบหัวเดียวเลยคิดยังไงหมอถามแม่ว่าจะเอายังไงต่อหนูก็ไม่รู้ทำยังไงก็คือเหมือนแบบไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายออกไปก็คือเหมือนต้องเอาเงินที่แม่เขาทำงานไว้เก็บไว้อะเอาออกมาใช้ออกมาใช้จนวันนึงแม่ผ่าหนูก็คิดว่ามาทำงานดีกว่าเข้าโรงงานเลยเพราะหนูอายุครบ18แล้วตอนนั้นก็เลยทำงานโรงงานค่ะทำงานไปได้สักพักนึงเหมือนแบบมันเข้ากะดึกมันง่วงมันแบบไม่ไหวอยากขายของในชีวิตนะตอนหนูอยากคิดหนูอยากขายของมากแต่ก็จนมาเจอเขาแม่เขาขายอยู่แล้วค่ะคือแม่เราขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายอะไรอยู่ตอนแม่ขายสารพัดเหมือนกันก็เช้าจะเป็นข้าวแกงสายอาหารตามสั่งแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวควบคู่กันไปครับแต่ว่าตอนนี้แม่ผมก็มีโรคประจำตัวพอๆกับแม่หมวยปรากฏว่าก็เสียชีวิตก็คือช่วงที่คุณเข้ามาแม่เขาเสียชีวิตพอดีใช่เหมือนหนุ่มอยู่กับเขาได้แป๊บนึงแม่เขาก็เสียอ๋อเหรอแล้วตอนนั้นพอแม่เสียทำยังไงก็มืดเหมือนกันแม่คือแม่ผมนะคือมันไม่ได้มีมรดกเหมือนแม่คนอื่นอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะทำไงดีเขาไม่ได้มีเงินให้เราไว้เลยประกันอะไรก็ไม่มีครับแต่เนี้ยก็คือว่าเฮ้ยหม้อแกงเราเห็นแต่หม้อเนอะก็
ก็คงจะเป็นมรดกแล้วนั่นน่ะคือหม้อแกงที่แม่เคยขายข้าวแกงใช่แต่ว่าฟังดีๆนะมรดกที่แม่เขาทิ้งไว้ให้ครับคือหม้อแกงนึกออกไหมแม่ขายข้าวแกงอ๋อมรดกที่แม่เขาทิ้งไว้น่าจะเป็นหม้อแกงนี่แหละแล้วตอนนั้นเราคิดยังไงต่อก็คือลองดูว่าเฮ้ยหม้อแกงที่แม่ให้มาเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนเขาไหมแต่สรุปแล้วคือมันทำไม่เหมือนเขาเพราะว่าตอนนั้นแม่เราก็ไม่ได้ไปแบบรู้สูตรแม่ทุกเมนูใช่ครับคือเขาสอนแต่เราไม่ใส่ใจค่ะใช่แล้วตอนนี้คือพอแม่เสียปุ๊บมันเคว้งละก็คือแต่ก่อนหน้านี้คือเขาเคยใช้ผมจังเลยคือใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวค่ะครับก็เลยว่าต้องใส่จะเนี่ยแหละเอาละก๋วยเตี๋ยวเรารู้สูตรก๋วยเตี๋ยวใช่ครับก็คือลองก่อนลองทำแล้วลองให้คนทุกคนได้ชิมก่อนครับแล้วก็ตอนนี้คือเฮ้ยเขาก็บอกอร่อยเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันอร่อยด้วยความเกรงใจของเราหรือเปล่าก็เลยลองเปิดร้านดูพอเปิดร้านดูปุ๊บเราก็เซิร์ชแบบว่าให้ทุกคนมาลองชิมดูให้เขาตัดสินอะไรประมาณนี้ครับเอาโพสต์ไปเรื่อยใช่เพราะสารทำแบบนี้ใช่เหมือนแบบว่าให้ลูกค้าใช่ครับหมูยาหนูลองโพสต์ไปก่อนเหมือนให้ลูกค้าตัดสินใจแต่ตอนนั้นหนูจะมีแค่หมูหมักกับเนื้อเปื่อยยังไม่มีหมูเหมือนเราโพสต์เข้าไปแบบมาลองชิมที่ร้านเราหน่อยเรียกแขกหน่อยเรียกแขกหน่อยคุณรู้ไหมฮะคุณว่าคุณลำบากรึเปล่าคำว่าเงินลงทุนนางเอามาจากไหนคุณรู้ไหมจากไหนครับเงินงานศพแม่เงินที่เขามาใส่ซองช่วยอ่ะนั่นแหละคือเงินที่เหลือค่ะก็คือว่าคิดว่าไอ้เงินตรงเนี้ยเราจะเอาเงินมรดกอันเนี้ยทำเป็นเงินต่อเงินได้ยังไงก็คือเงินมรดกที่คนมาช่วยใส่ซองงานศพเนี่ยนะใช่ครับคือคนอื่นก็อาจจะมีมรดกถี่ดินบ้านเบิ้ลใช่ครับแต่แม่มรดกที่เขาทิ้งไม่ให้คือ1หม้อที่เขาเคยขายข้าวแกงใช่ครับหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวใช่ครับแล้วก็เงินที่เขาจะทิ้งไว้ก็คือเงินที่คนเอามาช่วยงานศพแม่เราเองนั่นแหละใช่ครับแต่ตอนนั้นครูคิดเลยว่านั่นแหละคือมรดกที่แม่ทิ้งไว้ให้ใช่ครับเราจะต้องต่อยอดออกไปหลังจากที่เราจ่ายค่าโรงศพค่านู่นค่านี่ไปก่อนใช่ครับเหมือนเอาเงินต่อเงินมากกว่าตอนนั้นเหลือเท่าไหร่ค่าซอง30,000 30,000 บาท 30,000 ปุ๊บมาลงทุนทำร้านก๋วยเตี๋ยวครับใครเป็นคนคิดก็เดิมทีก็หมวยเขาเป็นคนที่ชอบขายอยู่แล้วชอบค้าขายชอบกินก๋วยเตี๋ยว12บาทอย่างเงี้ยชามเล็กๆหนูชอบเพราะว่ามันหลายๆชามชอบแต่ว่าหมูกรอบเนี่ยไมโลเขาเป็นคนที่ชอบกินชอบกินอาหารตามสั่งที่เป็นหมูกรอบชอบมากก็เลยลองเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวดูแต่ว่าทอดยังไม่สำเร็จนะพี่หลายรอบลองหลายรอบหลายรอบมากเพราะหมูกรอบจริงแล้วทำยากนะยากก็บางทีแบบถ้าเราไปทานตามร้านคือมันจะเป็นมันและส่วนมากเราจะตัดมันนั้นทิ้งเราจะกินส่วนที่เป็นเนื้อกับว่าหมูกรอบอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เลยเราไม่ชอบแบบนั้นนะก็เลยทอดยังไงให้มันกรอบและกินได้ทั้งอันโดยที่ไม่เหลือทิ้งเขาบอกว่าจะถามว่าไงนะอยากรู้ว่าแบบพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็แบบขายหมดไวมากใช่ไหมขายหมดแรกๆนะพี่5โลแค่ห้าใช่5โลคือ5โลก็เก่งละเกือบบ่ายนะครับผม5โลเกือบบ่ายแล้วมาตอนนี้คือลงเพจแล้วมาชีวิตติดรีวิวเขามารีวิวให้ค่ะลวกเลยครับผมเอาเสร็จแล้วพอตั้งแต่ชีวิตติดรีวิวให้เปลี่ยนเลยไหมร้านเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจาก5โลนะก็เป็นเสาร์อาทิตย์30โลใช่แล้วตอนนี้30โลไม่พอ30โลนี่คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วครับกลายเป็นว่า40โลต่อเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับค่ะนะฮะเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างครับพี่เมนูที่ร้านก็จะมีซิกเนเจอร์ก็จะเป็นหมูกรอบครับอันนี้เลยหมูกรอบใช่แล้วก็ที่จะหมดไวแล้วที่ลูกค้ามาแล้วโอ้ยหมดอีกแล้วก็คือบะหมี่นี่แหละถ้าบอกอร่อยนักอร่อยนะเนี่ยต่างจากบะหมี่ร้านอื่นได้ยังไงคะก็บะหมี่นี่มันเป็นเกรด A ครับบะหมี่เกรด A ใช่พี่ดาด้าเอาอะไรดีครับผมมาดำก่อนแล้วกันเอาไปพูดก่อนเลยเป็นบะหมี่แค่ไม่ได้เลยนะครับนี่ครับหมูกรอบจริงๆแล้วคุณจะเชื่อไหมฮะว่าร้านของเขาเนี่ยทุกวันที่กลายเป็นขายดีแป๊บเดียวหมดเลยพอเยอะกี่ชั่วโมงขายกี่ชั่วโมงก็ผมตื่น6:30 แล้วก็ประมาณ15:30ค่ะแค่นั้นหมดเลยหมดแล้วก็คือมื้อเที่ยงมื้อเดียวเองเนาะใช่ครับค่ะนี่ไม่ได้ปรุงอันนี้ปรุงยังอย่างไม่ต้องปรุงลองดูนะฮะเขาบอกซิกเนเจอร์เลยเป็นไงครับพี่มดบะหมี่เหนียวเดี๋ยวพี่มดลองทานเป็นต้มยำแล้วมาทำเอาเบรกก่อนแล้วกันเอาไปเบรกพักสักครู่ครับผมมาดูแต่ละเมนูกันค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้